สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วนะคะนานแล้วล่ะค่ะที่ไม่ได้เจอกันหน้าจอกันแบบนี้เจอกันแต่หลังเวทีกันตลอดเลยล่ะค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีวารุตาก็เลยอยากจะมาอวยพรให้สำหรับทุกๆคนที่ยังไม่มีดอกกุหลาบอยู่ในหัวใจหรือใครที่กำลังดอกกุหลาบกำลังบานหรือใครที่กำลังบานเต็มที่แล้วขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขค่ะแล้วก็อย่าลืมฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยวันนี้ก็ถือเป็นจังหวะดีที่วารุตาจะมาแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนและวารุตามาเป็นเมียฝรั่งหรือเดินทางสายฟอได้อย่างไรวารุตาจะมาแบ่งปันประสบการณ์กันที่นี่ค่ะที่นี่ที่เดียวที่เราจะมารับฟังด้วยกันใครที่สนใจอยากจะมาใช้ชีวิตในต่างแดนก็สามารถเข้ามารับฟังเพื่อที่จะเป็นแนวทางได้นะคะแล้วทำไมวารุตาถึงอยากจะมาเดินสายฟอวารุตาเป็นแม่ไม้ค่ะเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งวารุตาทำงานส่วนลูกสาววารุตาต้องไปอยู่กับพี่สาวหรือต้องอยู่กับน้องสาววารุตาไม่มีเวลาดูลูกเลยค่ะจะมีเวลาให้กับเขาได้เฉพาะในช่วงวันสุดสัปดาห์เท่านั้นซึ่งเป็นปัญหาที่วารุตากลุ้มใจมากๆว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะได้อยู่กับลูกกันได้ทุกๆวันโดยที่เราไม่แยกจากกันแล้วจะทำอย่างไรวารุตาตอนนั้นนะคะอายุก็37แล้วล่ะค่ะก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจะมองไปหาใครวารุตาก็คิดปัญหาอย่างนี้อยู่ตลอดเลยนะคะว่าจะทำอย่างไรจะมองหาใครสักคนที่เขาไม่รังเกียจแม่ไม้อย่างเราแล้วก็ไม่รังเกียจลูกของเราด้วยคิดไปคิดมาได้ยินว่าฝรั่งเขาไม่รังเกียจหญิงไทยที่มีลูกติดวารุตาก็เลยไปที่บริษัทนายหน้าเลยค่ะเมื่อสมัย10กว่าปีก่อนนะคะบริษัทนายหน้าจะไม่มีเยอะเหมือนกับตอนนี้ที่มีแอปหาคู่หรืออะไรมากมายตอนนั้นวารุตาก็ไปเจอกับบริษัทเล็กๆที่เขาโฆษณาในมักกะซีนดารานะคะก็ไปสมัครกับเขาแล้วก็ได้ติดต่อกับผู้ชายอเมริกานะคะ2คนด้วยกันค่ะแต่ด้วยความที่เราไม่ใช่เนื้อคู่กันหรือว่าเราไม่ใช่มีบุพเพสันนิวาสด้วยกันนะคะก็คบกันไปไม่นานการคบนี่นะคะก็คือการเขียนจดหมายค่ะเขียนจดหมายผ่านนายหน้าเขาเขียนจดหมายมาหานายหน้าแล้วก็นายหน้าก็เอาจดหมายมาให้วารุตาอ่านเมื่ออ่านแล้วเราก็จะเขียนจดหมายตอบกลับไปโดยที่คนกั้นกลางนั่นก็คือนายหน้าค่ะนายหน้าเขาจะเหมือนกับว่าเขาต้องรับผิดชอบการที่2คนจะมาคบกันโดยที่การคบกันจะต้องผ่านการรับรู้ของนายหน้าทั้งหมดเลยนะคะนี่คือเป็นนายหน้าสมัยก่อนนะคะเขาจะทำแบบนี้ที่วารุตาไปทำมานะคะสรุปแล้ววารุตาก็ไม่ได้เจอใครเลยค่ะผ่านมาก็อยู่มาหลายปีทีเดียวน้องที่ทำงานก็เอาดวงของวารุตานี่ละค่ะไปดูแล้วผลออกมาว่าวารุตาจะเจอกับผู้ชายที่ลักษณะสูงใหญ่ผิวขาววารุตาก็สงสัยนะคะว่าใครเนาะเพราะว่ารอบข้างวารุตาก็ไม่ตรงกับตัวสูงผิวขาวเลยค่ะวารุตาก็รอแล้วรอเล่าก็ไม่เจอสักทีค่ะหลังจากนั้นผ่านมาหลายปีทีเดียวในขณะที่วารุตากำลังนั่งทำงานอยู่ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นค่ะมีเสียงดังมาตามสายว่าพี่อยากจะทำความรู้จักกับฝรั่งไหมมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นบอกไม่ถูก
เพราะว่ามันคือสิ่งที่เรารอมานานแล้วจู่ๆมาวันหนึ่งไม่คาดคิดแล้วก็เกิดขึ้นวารุตาก็ตอบไปแบบมั่นใจว่าอยากทำความรู้จักเนื่องด้วยว่าการทำความรู้จักถ้าเราทำความรู้จักกันแล้วถ้าไม่ดีก็เลิกถ้าดีก็คบต่อคิดแบบง่ายๆนะคะไม่ได้คิดอะไรมากในขณะตอนนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็นัดหมายกับน้องว่าให้ไปเจอคันที่ไหนอย่างไรน้องก็บอกว่าพี่มาเลยค่ะที่พัทยาเจอกันที่สถานีรถบัสหลังจากที่วางสายกันไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันก็มีแต่คำถามซึ่งวารุตาหาคำตอบไม่ได้เขาคนนั้นคือใครเป็นมาจากประเทศไหนอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรวารุตาไม่รู้เลยค่ะเพราะน้องเขาบอกว่าอยากทำความรู้จักกับฝรั่งไหมก็เลยเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบในวันเสาร์ที่นัดกับจะเจอกับน้องวันนั้นนะคะหลังจากนั้นวารุตาก็เตรียมเก็บข้าวของค่ะเพราะว่าน้องก็บอกว่าพี่ต้องไปค้างคืนด้วยต้องไปค้างคืนด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากๆแล้วพัทยาวารุตาไม่เคยไปเลยค่ะได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยไปครั้งนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นครั้งแรกที่วารุตาไปพัทยาค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันในตอนต่อไปนะคะว่าวารุตาจะไปเจอผู้ชายคนนั้นแล้ววารุตาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแล้วเขาจะมีปฏิกิริยากันอย่างไรคอยลุ้นกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย